คำวินิจฉัยของศาลนูนอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าท่านเศรษฐาเองยังมีคุณสมบัติในการที่จะถูกเสนอชื่อหรือไม่อย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือเรายังมีแคนดิเดตอยู่สองท่านนะครับทั้งคุณแพทองธารแล้วก็ท่านชัยเกษมนิติสิรินะครับก็ขออนุญาตเบื้องต้นก่อนเลยขออนุญาตที่จะไปศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยของศาลนูนอย่างละเอียดก่อนนะครับแล้วก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปของพรรคครับผมความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าศาลไม่ให้คุณเศรษฐากลับมาเป็นแคนดิเดตได้ความเป็นไปได้น่าจะเป็นคุณแพทองธารก็จริงๆเป็นไปได้ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ยังมีพรรคร่วมอยู่นะครับก็จะคงจะต้องมีการหารือกับพรรคร่วมด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะเสนอชื่อคนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับแต่ยังไงก็ยังเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยถูกไหมคะยังไม่มีการเปลี่ยนอันนี้ขอคุยกับพรรคร่วมด้วยครับขออนุญาตคุยกับพรรคร่วมแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ได้แจ้งกับสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนไปว่าอยากจะขอดูคำวินิจฉัยของศาลนูนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับแต่หลักการของพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้จะต้องยืนยันหลักการของตนเองไหมคะว่าจะต้องเสนอคนของพรรคตนเองก่อนก็คงจะต้องยืนยันอย่างนั้นครับนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือว่าแคนดิเดตของพวกเราทั้งสองท่านที่เหลืออยู่ในพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งครับความเป็นไปได้ระหว่างคุณแพทองธารกับคุณชัยเกษมน่าจะเป็นคุณแพทองธารมากกว่าไหมคะเพราะถ้าดูจากเรื่องของสุขภาพด้วยก็น่าจะเป็นคุณแพทองธารที่น่าจะมีความพร้อมมากกว่าคืออันนี้ขออนุญาตประชุมในพรรคก่อนนะครับอย่างโดยเฉพาะยิ่งกรรมการบริหารพรรคก็ต้องเรียกประชุมด่วนนะครับในเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับก่อนอื่นก่อนสิ่งอื่นสิ่งใดเนี่ยก็คือเราต้องดูคำวินิจฉัยของศาลนูนให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะให้กำลังใจท่านนายกผ่านสื่อมวลชนด้วยนะครับพวกเราทุกคนตรงนี้พรรคเพื่อไทยทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยมีจุดเอ็นแอปแบบนี้นะครับก็ขอยืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนต่อไปตอนนี้ถือว่าเสียขวัญไหมคะเพราะเมื่อวานทุกฝ่ายต่างในพรรคเพื่อไทยเองต่างก็ไม่มีความกังวลใดๆเลยดูเหมือนจะมีความมั่นใจเสียด้วยซ้ำอะค่ะคือจริงๆเรามั่นใจในตัวท่านนายกนะครับเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของท่านนายกอยู่แล้วที่ผมให้สัมภาษณ์หลายๆที่นะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าจำนวนที่เราได้ยินตัวเลขมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราไม่เคยคำนึงถึงเรื่องนั้นเลยนะครับเราคำนึงถึงต้นต่อของความบริสุทธิ์ใจของท่านนายกนะครับซึ่งผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มันก็ผ่านไปแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็ทำในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไปครับโครงการเรือธงเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังคงเดินหน้าไปยังคงเดินหน้าครับยังคงเดินหน้าเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพรรคร่วมรัฐบาลที่ผ่านๆมาที่ปฏิบัติงานร่วมกันมาก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นปัญหาครับผมพรรคร่วมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นแกนนำได้มีการหลังจากที่เกิดมีคำวินิจฉัยมาแล้วได้มีการประสานกับทางแกนนำพรรคร่วมด้วยกันไหมคะว่าเรายังจับมือกันได้ไหมยังเลยครับยังเลยครับแต่ว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็น่าจะต้องมีการเชิญพรรคร่วมเข้ามาพูดคุยกันถึงทิศทางต่อไปแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับต้องดูคำวินิจฉัยของศาลนูนอย่างละเอียดอีกครั้งครับก็ยังยืนยันเดินหน้าไปด้วยกันเดินหน้าไปด้วยกันครับเดินหน้าไปด้วยกันครับณเวลานี้ได้มีการพูดคุยกับทางพรรคร่วมบ้างหรือยังคะณเวลานี้ยังครับยังครับยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมเลยนะครับตัวพรรคเพื่อไทยเองก็ยังไม่ได้มีการเชิญประชุมหรือว่าเรียกประชุมใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีส.ส.ที่อยู่ในสภาตอนนี้ก็จับกลุ่มพูดคุยกันนะครับถึงแนวทางของการดำเนินงานของพวกเราซึ่งพวกเราในทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็มั่นคงครับแล้วก็จะทำงานต่อไปในสภาให้เข้มแข็งที่สุดนะครับแล้วก็ตราบใดที่พรรคการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมาพวกเราก็ยินดีแล้วก็น้อมรับในการที่จะดำเนินการต่อไปครับ